รู้จักความเป็นมาของธงชาติไทยก่อนนะครับกว่าจะมาเป็นธงไตรงธงชาติไทยเนี่ยเรามีพัฒนาการเราเรียกว่าพัฒนาการรูปแบบทั้งหมด7ครั้งหรือว่า7แบบเริ่มจากธงแดงเกลี้ยงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติสยามก่อนหลังจากนั้นรัชกาลที่1ได้สถาปนาราชวงศ์จักรีพระองค์ได้นำวงจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระนามราชวงศ์เนี่ยวางกลางผืนผ้าแดงเป็นธงแรกในสมัยรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นรัชกาลที่2ได้ช้างเผือกเอกมาถึง3ช้างถือว่ามีบุญญาธิการสูงมากนะครับพระองค์ท่านรัชกาลที่2จึงนำวงจักรเนี่ยวางช้างเผือกวางกลางวงจักรอีกทีนึงนะอันนี้ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยละมีทั้งช้างเผือกมีทั้งวงจักรถือเป็นการใช้ช้างเผือกครั้งแรกบนธงชาติสยามแต่ประชาชนใช้ไม่ได้เพราะยังมีวงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระนามแห่งราชวงศ์เพราะฉะนั้นก็คือใช้เป็นธงแดงเกลี้ยงพอขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ตอนนี้หลักฐานใหม่นะครับมีการค้นพบในปีคศ1840เนี่ยเพราะว่าเราได้มีการใช้ช้างเผือกปล่อยละนะครับหรือช้างเผือกเปล่าคือไม่มีวงจักรแสดงว่าการค้าขายทางทะเลเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยรัชกาลที่3พระองค์จึงได้นำวงจักรออกแล้วก็มอบธงช้างเผือกให้ประชาชนหรือสามัญชนเนี่ยใช้ได้ก็จะเห็นธงช้างเผือกเกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่3เนี่ยครับต่อเนื่องจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6พระองค์ได้ทรงทราบว่าการวาดรูปธงช้างเผือกของชาวสยามเนี่ยหรือคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยากอีกอย่างนึงการสั่งธงช้างเผือกจากยุโรปเนี่ยราคาแพงเพราะฉะนั้นการจะหาธงช้างมาประดับรับเสด็จเนี่ยบางทีก็ใช้วาดเอาเราเรียกว่าธงทำมือบางทีช้างก็หน้าตาประหลาดตัวเป็นก้อนบ้างยกขาบ้างยกหางมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทำให้พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ในการยุติการใช้ธงช้างเผือกนะครับเพราะฉะนั้นการยกเลิกการใช้ธงช้างเผือกเป็นธงชาติสยามเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ประกาศวันที่21พฤศจิกายน2459ตรงนั้นแหละครับจึงเป็นที่มาของธงแถบครั้งแรกก็คือแดงขาว5ริ้วอันเป็นต้นกำเนิดหรือว่าเป็นแม่แบบของธงไตรงง่ายๆเลยก็คือถ้าท่านใดคิดไม่ออกก็คือเหมือนธงไตรงนะครับแต่ว่าแถบตรงกลางซึ่งเป็นน้ำเงินเข้มน้ำเงินแก่เนี่ยเป็นสีแดงล้วนนะครับอันมีที่มาของสีแห่งชาติสยามนั่นเองนะแต่ในระยะเวลาเดียวกันวันเดียวกันเลยเนี่ยพระองค์ท่านได้ประกาศการใช้ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอีกด้วยโดยใช้กับหน่วยงานราชการเท่านั้นประชาชนใช้ไม่ได้นะส่วนประชาชนก็ใช้ธงแดงขาว5ริ้วอย่างที่บอกนี่แหละโบกประดับรับเสด็จจนกระทั่งสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับและมีการประกาศวันที่28กันยา2460ถึงธงชาติแบบใหม่ซึ่งมีสีน้ำเงินอันเป็นสีหนึ่งของกลุ่มสัมพันธมิตรที่สยามเข้าร่วมรบด้วยเนี่ยนะครับรวมเป็น3สีคือแดงขาวน้ำเงินจึงเป็นที่มาของธงไตรรงค์ในมาตราที่3พ.ร.บ.ธง2460ซึ่งก็คือมีการประกาศวันที่28กันยายน2460เราถือเป็นธงชาติพระราชทานนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านรัชกาล6ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองแล้วก็ประกาศใช้เพื่อให้คนไทยทุกคนมีธงชาติแบบใหม่ในนามของธงไตรรงค์ครับ